มีเกียรติโปรดักชันก็เป็นลงในเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้มีเกียรติโปรดักชันที่ครับใช่ไหมมีเกียรติเรื่องที่เราเช็คได้ไงครับเราก็หลังเราก็ทำการเปลี่ยนเครื่องหมายมันเลยครับผมเปลี่ยนเครื่องหมายผมบอกว่าให้ x เท่ากับลบกว่าครับใช่ไหมผมให้ x ลบกว่าแล้วถ้าเราทำการก็จะเป็น f ลบ y ครับ d ลบ y d x ก็คือลบ y d y ครับไม่มีลบ y ก็คือลบ d y แล้วก็ปรับเขตก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยครับได้เป็นแบบนี้ถูกไหมนี่เข้าใจไหมครับสำหรับเครื่องหมายสำหรับเมื่อสำหรับเครื่องหมายมันนะครับในข้อนี้ถูกไหมเข้าใจไหมเข้าใจ x ก็เป็นลบ y ครับดีเอ็กซ์กลายเป็นลบดีวายแล้วก็สลับของขอบเขตมันก็ต้องเป็นอินฟินิตี้หรืออินฟินิตี้แต่ละขั้นตอนเราก็ต้องทำการกลับขอบเขตมันกลับสลับที่เดิมนะครับเนี่ยกลายเป็นลบอินฟินิตี้อินฟินิตี้มันก็ต้องมีลบเข้ามาอีกหน่อยนะครับลบวายลบดีวายถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นไงนี่คือเป็นลบออกมาถูกไหมมันจะเป็นลบกี่ตัวทั้งหมด3ตัวนะครับมันจะเป็นลบของนี่เกตตัวนี้ถูกไหมครับนี่คือเราเป็นเครื่องคีย์แล้วมันเป็นยังไงถ้าเป็นลบนะครับไอตัวนี้คือตัวนี้เป็นตัวเดียวกันถูกไหมครับอ๋อตัวนี้คือตัวเดียวกันถ้าตัวนี้ถ้าเป็นตัวเลขนะครับถ้าที่เท่ากับลบของตัวมันเองคือแสดงว่ามีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็นเท่าไหร่แก้สมการมันเท่าไหร่ใช่ไหมตัวนี้คือตัวเดียวกันถูกไหมครับตัวเดียวกันถูกไหมตัวนี้กับตัวนี้ใช่ถูกไหมถ้าเป็นจำนวนที่เท่ากับลบของตัวมันเองแสดงว่ามีค่าเท่าไหร่จำนวนเท่ากับลบของตัวมันเองเป็นศูนย์ศูนย์ถูกไหมแสดงว่านี่เท่าไหร่ศูนย์นะมันต้องจับถูกไหมเราลองพับกราฟเอาเรื่องคีย์ลงมาได้เราก็ดันกราฟนี้ครับเอาเรื่องคีย์ถ้าเป็นลักษณะสมมาตรของเรื่องคีย์เป็นยังไงครับลองพับกราฟดูง่ายสุดฟังก์ชันอะไรนี่กำลังสั่งกำลังอะไรนะนี่กำลังสั่งนี่กำลังสั่งถ้าเราสังเกตอินฟินิตี้อย่างอินฟินิตี้เราบอกเพื่อคีย์ตรงไหนครับตรงไหนตรงนี้ถูกไหมสมมติว่าช่วงไหนเป็นช่วงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันคล้ายกันอือครับโอเคไหมผลจะรู้ตรงนี้ว่านี่คือสรุปเป็นศูนย์นะครับถ้าผลลัพธ์คืออะไรครับก็ a ถูกไหมผลลัพธ์ก็ a นะถ้าเฉลี่ยมันเป็น aจุดสุดกลางของตัวถ้าดูในกราฟจะเป็นจุดสุดกลางของพีนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปดูต่อไปนะครับเราสมมติค่าเฉลี่ยได้นะครับอย่างนี้ตัว